บันทึกประวัติการเพาะพันธุ์ปลายักษ์นะครับซึ่งตัวผู้ก็คือมัลติคัลเลอร์นะครับตัวเมียก็มัลติคัลเลอร์นะครับซึ่งก็เป็นปลายักษ์คู่แรกนะครับที่ผมได้บีนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อประกัดจากเอเบต้าฟาร์มนะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลได้จาก YouTube ช่อง A Beta Farm นะครับในรายการเปิดตู้วายขายประกันนะครับหรือว่าเจอประกันของ A Beta Farm นะครับใน Facebook ก็ทักเข้ามาถามได้เลยนะครับโดยแอดไลน์นะครับตาม QR Code นี้นะครับแอดไลน์ A Beta Farm นะครับหรือว่าโทรพูดคุยก็080-0199-286นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับนี่ก็เป็นไลน์ชัดๆนะครับที่ท่านจะสามารถใช้สแกนแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับที่ A Beta Farm ครับเอเบต้าฟาร์มสวัสดีครับครับก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าถ้าจะสั่งประกัดจะต้องทำยังไงนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการบีบนะครับหรือว่าการเพาะพันธุ์ประกัดยักษ์นะครับซึ่งประกัดยักษ์เนี่ยถ้าว่ากันโดยคุณสมบัตินะครับก็มีดีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่กันนะครับจะได้ดูภาพเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับทั้งตัวผู้นะครับตัวเมียเนี่ยเป็นมัลติคัลเลอร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นปลาคอกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ลูกออกมาที่สวยนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็หวังอย่างนั้นนะครับเป็นบ่อที่1คู่ที่1นะครับที่ผมจะได้ปิดนะครับเป้าหมายนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการรักษาสายพันธุ์นะครับอย่างที่2ที่อยากได้ก็คือลูกปลานะครับมีเปอร์เซ็นต์การลอกสูงนะครับแล้วก็มีจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของบีดเดอร์หรือว่าคนเพาะเลี้ยงประกัดทุกคนนะครับประกัดออกไข่วันที่14นะครับออกวันที่14นะครับกรกฎาคม64ก็คือวันนี้ออกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในเรื่องการบันทึกเนี่ยนะครับผมจะบันทึกข้อมูลการเลี้ยงนะครับมีกี่ตัวเลี้ยงยังไงแล้วก็การเติบโตเป็นยังไงนะครับเปอร์เซ็นต์การลอกนะครับได้ขนาดไหน 3A เนี่ยนะครับ Triple A เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกรดที่สวยที่สุดนะครับก็ไม่รู้จะได้กี่ตัวนะครับอยากได้มากๆนะครับเกรด Double A นะครับคือ 2A เนี่ยก็คือรองลงมานะครับเกรด A ก็คือเกรดที่สวยนะครับสวยจัดอยู่ว่าสวยนะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับก็ผมจะวางไว้ที่4เกรดนะครับแล้วก็เหตุการณ์พิเศษก็อาจจะต้องใช้บันทึกนะครับในกรณีที่เกิดเหตุพิเศษขึ้นนะครับที่ต่างไปจากปกตินะครับครับนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับอายุ3เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นสีเขาจะยังไม่เข้าเต็มที่นะครับถ้าเข้าเต็มที่สวยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าเป็นปลาที่แข็งแรงนะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่เกือบ2นิ้วนะครับลำตัวนะครับไม่ได้รวมหางนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับสดใสแข็งแรงเลยนะครับท่านดูการว่ายน้ำนะครับปลายักษ์เนี่ยนะครับเวลาถ้าเราเลี้ยงนะครับเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นมันเป็น
ศักดิ์ศรีของคนเลี้ยงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จริงนะครับคือตัวเดียวเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงโดดๆเนี่ยก็สวยนะครับเลี้ยงในตู้ได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็นคู่นะครับโอ้ก็ยิ่งสุดยอดไปใหญ่นะครับเพราะว่าใหญ่นะครับความใหญ่เวลาเราตั้งบนโต๊ะทำงานนะครับหรือว่าห้องรับแขกนะครับหรือว่าจุดที่เราต้องการให้คนเห็นหรือว่าโชว์ปลานะครับอันนี้ได้เลยนะครับประกาศยักษ์นะครับแล้วเขาโดดเด่นนะครับโดดเด่นตัวเมียนะครับถ้าดูตามรูปนะครับเนี่ยความพร้อมนะครับมีไข่นำมาแล้วนะครับหางกลางตึงนะครับเนี่ยยันตลอดเลยนะครับซึ่งก็เป็นตัวเมียที่มีลักษณะสวยนะครับครีบต่างๆสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ลูกที่แข็งแรงนะครับอันนี้คือทั้งคู่เนี่ยนะครับสุขภาพดีมากนะครับสีก็สวยนะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เข้าเต็มที่เขายังโตได้อีกนะครับตอนนี้2 นิ้วโตไปอีก1 นิ้วนะครับก็ประมาณ3 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงปากัดยักษ์เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความแปลกใหม่นะครับพูดถึงความสวยงามปัจจุบันเนี่ยถือว่าสวยมากแล้วนะครับโดยเฉพาะคู่นี้นะครับเตรียมรอได้เลยนะครับคุ้มค่าครับครับนี่เป็นลักษณะของตัวเมียนะครับที่มีความพร้อมนะครับในการที่จะนำมาเพาะพันธุ์หรือว่านำมาบึกนะครับครับนี่เป็นสภาพบ่อเพาะนะครับซึ่งก็ผมจะจัดบ่อนะครับเป็นลักษณะของการเรียนแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่ารูปแบบที่ทำให้ปลารู้สึกผ่อนคลายที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับก็คือรูปแบบการเรียนแบบธรรมชาตินะครับสมัยผมเป็นเด็กนะครับผมเคยไปช้อนประกัดนะครับตามแหล่งธรรมชาตินะครับห้วยหนองคลองบึงนะครับเวลาเราต้องรู้นะครับว่าประกัดที่เราจะหาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับหนองน้ํานะครับกว้างๆหรือว่าทุ่งนากว้างๆเนี่ยบึงกว้างๆนะครับไม่ใช่ว่าไปหาได้ทุกที่นะครับจุดที่เราจะหาได้นะครับก็คือจุดที่น้ําไม่ลึกมากนะครับเพราะเขาเป็นปลาตัวเล็กนะครับแล้วก็มีความสงบนะครับมีความสงบก็คือไม่ถูกรบกวนมากนะครับไม่ถูกรบกวนมากแล้วก็มีพืชน้ํานะครับอาจจะมีต้นข้าวต้นหญ้าหรือว่าพืชน้ำเนี่ยนะครับอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นเกาะกำบังให้เขานะครับซึ่งถ้าเราจะหาเราก็ต้องไปหาในที่แบบนี้นะครับแล้วก็ปากัดนะครับเป็นปลาที่รักสงบแล้วก็ห่วงถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเข้ามาในบริเวณเขาเนี่ยนะครับเขาจะออกไปไล่นะครับนะโดยเฉพาะประกัดด้วยกันนะครับเขาก็จะก่อวอร์ดไว้นะครับแล้วก็ออกไปไล่ตัวที่จะเข้ามาในพื้นที่ยกเว้นเป็นตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นการจัดรูปแบบของบ่อนะครับเพราะนะครับก็จะจัดเรียนแบบธรรมชาตินะครับที่เห็นก็คือผักบุ้งนะครับใบหูกวางแล้วก็มีฟางข้าวนะครับแล้วตอนนี้ประกัดยักษ์ทั้งคู่เนี่ยนะครับที่เป็นมัลติคัลเลอร์ที่ท่านชมไปแล้วกำลังจะลัดกัดนะครับซึ่งก็ปกติผมไม่ได้รบกวนเขานะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับไปเจอพอดีก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาด้วยนะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันความรู้กับทุกท่านด้วยนะครับวอดประกัดยักษ์
นะครับก็ใหญ่นะครับใหญ่ตามตัวก็เลยนะครับพ่อปลาจะพยายามนะครับที่จะเสริมวอร์ดรักษาวอร์ดอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้วันที่13นะครับก่อนที่จะได้ไข่แล้วไข่วันที่14กรกฎาคม64นะครับผมก็ถือโอกาสบันทึกนะครับเป็นเรคคอร์ดของการเพาะพันธุ์ประกัดยักษ์ของเอเบต้าฟาร์มไปด้วยนะครับครับอันนี้คือวันที่16นะครับวันที่16เป็นวันที่ผมทำคลิปนะครับรวบรวมได้ข้อมูลพอสมควรนะครับเขาออกไข่วันที่14วันนี้วันที่16นะครับลักษณะวอร์ดที่แตกกระจายออกมาเนี่ยนะครับแสดงว่ามีลูกปลาบางส่วนเริ่มบินแล้วนะครับคือพอเขาออกจากไข่เขาก็จะหมุนวนนะครับหมุนติ้วนะครับซึ่งก็เรียกว่าบินแล้วกันนะครับบินออกจากไข่แล้วพ่อปลานะครับก็จะดูว่าลูกปลาตัวไหนที่จะจมน้ำเนี่ยเขาก็จะฮุบนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้นะครับที่วอร์ดแต่ส่วนตัวที่แข็งแรงนะครับบินออกมาแล้วก็ไม่จมนะครับเขาก็จะมาเกาะตามรากผักบุ้งนะครับซึ่งนี่แหละคือประโยชน์นะครับของพืชน้ำนะครับที่จะช่วยชีวิตปะกัดได้ด้วยนะครับเขาจะได้อาศัยนะครับอาศัยพืชน้ำเนี่ยนะครับในการเกาะนะครับในตอนที่เขาเล็กๆอยู่ยังว่ายน้ำไม่แข็งนะครับก็จะเกาะตามรากผักบุ้งนี้ได้เลยนะครับที่ท่านกำลังเห็นนี่ก็คือพ่อปลาก็กำลังทำงานง่วนอยู่เลยนะครับส่วนแม่ปลาเนี่ยเอาออกไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15นะครับข้างนอกฝนกำลังจะตกนะครับฟ้าร้องเลยนะครับก็อันนี้เป็นภาพนะครับที่เราเห็นกันตลอดเลยนะครับวันที่14นะครับไข่15 16นะครับลูกเริ่มบินวันที่17เนี่ยนะครับเราจะเห็นลูกปลาที่แข็งแรงนะครับเริ่มที่จะว่ายขนานกับน้ำแล้วนะครับวันที่17นะครับจะเริ่มให้ลูกไหลได้นะครับแต่ปกติผมก็จะให้ลูกไหลกับพ่อปลาแม่ปลาอยู่แล้วนะครับคือมีกินตลอดนะครับนะครับให้เขาได้มีตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลายักษ์นะครับที่เอเบต้าฟาร์มนะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาแบ่งปันกันเดือนนี้กรกฎานะครับกรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกานะครับท่านจะเห็นลูกปลาชุดนี้ออกมานะครับถ้าสนใจนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับอยากได้ไปเพาะต่อนะครับแอดไลน์นี้ไว้นะครับเอเบต้าฟาร์มนะครับแล้วก็มาสอบถามกันนะครับผมก็จะอัปเดตนะครับปลาคอกนี้ให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปลายักษ์นะครับมีคนทำน้อยนะครับถ้ายิ่งสวยๆแบบนี้ยิ่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านติดตามรายการ YouTube นะครับของเอเบต้าฟาร์มไว้นะครับจะได้ชมการเติบโตของปลายักษ์ตลอดนะครับแล้วถ้าจะจองก็จะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับเป็นเรื่องราวดีๆจากเอเบต้าฟาร์มที่นำมาฝากทุกท่านหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ